สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับในช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับปัจจุบันงานก่อสร้างนิยมทำเป็นโครงสร้างเหล็กกันมากนะครับด้วยดีไซน์ที่สวยงามรวมไปถึงระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็วกว่าการทำเป็นโครงสร้างปูนซีเมนต์นะครับเหล็กที่นิยมนำมาใช้สำหรับการทำงานโครงสร้างอาคารนะครับก็จะเป็นพวกเหล็กบีมนะครับผมลักษณะนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ S beam นะครับ I beam แล้วก็ Y flank นะครับข้อดีในการใช้เหล็กบีมในการทำโครงสร้างนะครับก็คือมันสามารถที่จะขึ้นโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความแข็งแรงนะครับดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายเหล็กบีมที่นิยมใช้กันมากนะครับก็จะมี S beam I beam แล้วก็ Y flank นะครับสำหรับเหล็กทั้ง3ตัวนี้ก็จะมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะมีคุณลักษณะเด่นในการที่นำไปใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับเรามีวิธีการเลือกแล้วก็วิธีการสังเกตอย่างไรนะครับทั้ง3ตัวนี้สำหรับเหล็ก S beam นะครับก็จะเป็นตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับจุดเด่นของเหล็ก S beam เลยก็คือสวยงามแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับ S beam นะครับจะมีขนาดให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่100x50 มมนะครับจนไปถึงใหญ่ที่สุดนะครับ900x300 มมนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ดีนะครับนิยมนำมาทำโครงสร้างอาคารนะครับเช่นเสาคานโครงหลังคานะครับตั้งแต่อาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นอาคารโรงงานนะครับสนามบินสนามกีฬาโรงจอดเครื่องบินนะครับที่สำคัญนะครับเหล็ก S beam นะครับได้รับมอกของประเทศไทยนะครับผมอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นเหล็ก Y flank นะครับซึ่ง Y flank จะมีลักษณะคล้ายๆเหล็ก S beam แล้วก็ I beam นะครับแต่ว่าจะได้รับมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับตัวนี้ Y flank จะมีลักษณะคล้ายตัว I นะครับตรงกลางนะครับจะมีหน้าที่กว้างกว่าทั้งปีกบนแล้วก็ปีกล่างครับแต่ว่าจะมีความหนาของปีกที่เท่าๆกันทั้งด้านนอกและด้านในนะครับลักษณะการนำมาใช้งานนะครับคล้ายกับ S beam คือสามารถนำมาทำงานโครงสร้างอาคารได้นะครับข้อแตกต่างก็คือดีไซน์อาจจะแตกต่างกว่า S beam นะครับเพราะตัวเหล็กมีหน้าตาที่ต่างกันนะครับตัวที่3นะครับผมจะเป็นเหล็ก I beam นะครับ I beam จะมีลักษณะเด่นที่ต่างจาก S beam นะครับคือหน้าตัดจะเหมือนตัว I นะครับตัวปีกนะครับด้านในถูกออกแบบให้มีความหนามากกว่าด้านนอกนะครับทั้งปีกบนและปีกล่างเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงนะครับสามารถรับแรงกระแทกได้ดีนะครับ I beam จะนำไปใช้ในงานที่เฉพาะมากกว่านะครับเพราะถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้ดีเช่นการนำไปทำรางเคียนยกสินค้าขนาดใหญ่นะครับแต่ก็สามารถที่จะนำมาทำงานโครงสร้างอาคารได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นอาคารที่ต้องการรับน้ำหนักแล้วมีแรงกระแทกที่มากๆนะครับอย่างเช่นการสร้างอาคารในพื้นที่ที่มีเหตุแผ่นดินไหวนะครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีกทั้งยังมีน้ำหนักที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็ก S beam ในขนาดที่เท่าๆกันนะครับเหล็กบีมทั้ง3ประเภทนะครับก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ตามหน้างานที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจสงสัยนะครับว่าอายุการใช้งานสำหรับงานโครงสร้างอาคารที่ใช้เหล็กบีมนั้นมีอายุการใช้งานยาวนานกี่ปีนะครับคำตอบก็คือเราไม่สามารถที่จะระบุอายุการใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นสภาพแวดล้อมสภาพอากาศหรือภูมิประเทศนะครับรูปแบบของอาคารรวมไปถึงปัจจัยในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นก็มีส่วนสำคัญในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับโดยรวมแล้วนะครับอายุการใช้งานก็จะอยู่ราวๆ30ปีให้ดูแลบำรุงรักษา1ครั้งนะครับให้เช็ครอยต่อรอยเชื่อมนะครับแล้วก็ทำการทาสีใหม่นะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเหล็กได้ไปอีก1รอบของการบำรุงรักษานะครับหากมีการบำรุงดูแลรักษาที่ดีนะครับอายุการใช้งานก็นับร้อยปีเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นนะครับก็จะมีสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับแล้วก็สะพานพุทธนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมช่างโจ๊กลำปางครับผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับในการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม